สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับผมธีรศักดิ์วันสุรัตน์ครับครับผมพิษณุธีระสุนทรไทยครับครับในช่วงแรกนะครับก็เป็นประจำนะครับคุณครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวคราวในแวดวงธุรกิจขายตรงนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นคือเรื่องของบริษัทขายตรงที่เกิดใหม่นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าบริษัทขายตรงเนี่ยเกิดใหม่มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่องทางที่บริษัทขายตรงใหม่ๆเหล่านี้นะครับนำมาเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักขายหน้าใหม่หรือว่าคนที่ต้องการที่จะทำรายได้หรือทำอาชีพเสริมนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับตัวเองนี่นะครับก็มีมากมายเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้กลยุทธ์ต่างๆที่เขามีการงัดเข้ามาใช้ตรงนี้นะครับพี่พิษณุครับอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อวิทยุซึ่งเป็นวิทยุชุมชนวิทยุกระแสหลักนะครับหรือว่าจะเป็นทางผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าในช่วงหลังนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารผ่านทางมีเดียเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวอย่างที่เราจะเห็นกันนะครับว่าบริษัทน้องใหม่เหล่านี้นะครับเวลาเขาเปิดขึ้นมาในตรงนี้นะครับเขาก็ต้องการคนที่จะมาเป็นแม่ทีมมาเป็นแม่ทัพตรงนี้นะครับในการที่จะดึงเหล่าบรรดาสมาชิกใหม่ๆนี่นะครับเข้ามาทำธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะดึงแม่ทีมเนี่ยเข้ามาร่วมงานเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างแม่ทีมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสายงานของตนเองเนี่ยบางคนมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลักหมื่นก็มีนั่นเองแล้วแต่ว่าใครที่มีความสามารถมีความเก่งในการที่จะสร้างสายงานสร้างทีมงานนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับก็มีการดึงดูดแม่ทีมเข้ามานะครับอย่างตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะเห็นได้ว่าบริษัทขายตรงเนี่ยนะครับมีการประกาศนะครับบอกว่าต้องการแม่ทีมขายตรงมาร่วมงานด่วนนะครับซึ่งตรงนี้ด่วนยังไม่พอนะครับยังบอกว่ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้อยู่ต้นสายนะครับก็มีจำนวนจำกัดด้วยบอกว่าสมมติว่าจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นถ้าใครมาก่อนก็ได้อยู่ก่อนนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะได้ตอบแทนมาเนี่ยมากมายมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางค่ายเนี่ยบอกว่าได้ค่าแนะนำเนี่ย 30% นะครับหรือว่าสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อรหัสเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าจับคู่ค่านู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันน่าดึงดูดมันน่าไปเหลือเกินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นปัญหากับทางด้านบริษัทขายตรงที่เขาเปิดมาแล้วหลายปีนะครับถ้าหากว่าแม่ทีมเนี่ยโดนดูดออกไปกว่าเขาจะปั้นแม่ทีมขึ้นมาได้ตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าแม่ทีมคนใดเผลอเดินเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนชักจูงโน้มน้าวใจให้ไปอยู่กับบริษัทใหม่ๆเหล่านี้ก็เป็นได้ตรงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะมีอะไรตามมาบ้างอีกไหมครับพี่พิศนุครับถ้าเกิดมันทุกๆบริษัทเนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยทำแบบนี้กันหมดก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาครับสำหรับ บริษัทที่เข้ามาใหม่เขาก็ต้องอยากรีคูดคนที่มีประสบการณ์มีศักยภาพเข้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งบริษัทเปิดใหม่ออกมาเยอะๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดำเนินธุรกิจขายตรงแข่งกันมากขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามแย่งชิงแม่ทีมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจขายตรงอยู่แล้วนะครับเขาก็จะต้องระแวดระวังพอสมควรนะครับทำยังไงถึงจะโปรเทคหรือรักษานะครับแม่ทีมเหล่านี้เอาไว้เนื่องจากแม่ทีมก็ถือว่าเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับองค์กรให้เติบโตนะครับรวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกำลังซื้อให้เกิดยอดขายนะครับเข้ามาหล่อเลี้ยงกิจการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลายๆช่วงนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงล่าสุดนี้ก็จะเห็นว่ามีแคมเปญนะครับในแต่ละค่ายแต่ละบริษัทใหม่ๆที่เปิดตัวนะครับเขาก็จะออกมาเรียกร้องความสนใจให้กับแม่ทีมว่าเขาจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับในรูปแบบตามแผนการตลาดก็ดีในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับถึงระดับบางที่มีรถประจำตำแหน่งให้นะครับหรืออาจจะมีค่าบริหารทีมอีกต่างหากนะครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งจูงใจนะครับซึ่งคนที่จะได้นะครับเขาก็ไม่เคยมาบอกว่าลูกทีมเขาว่าเขาได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆเขาตัดสินใจไปโดยชนิดที่ไม่มีแบบไม่มีปีมีคุยเลยอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมาดูมันมีอะไรนอกเหนือไปจากนี้หรือเปล่านะครับมีเบี้ยบ่ายรายทางมีการรับเงินรับเขาเรียกว่าเงินค่าซื้อตัวอะไรกันหรือเปล่านะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆกรณีหลายๆบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต้องมาดูว่าค่าแม่ทีมตีจากบริษัทนั้นไปนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากพลังดึงดูดของบริษัทใหม่ๆที่
นีดนะครับต้องการแม่ทีมเข้ามาเสริมทีมเป็นจำนวนมากนะครับอย่างชนิดที่มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะหนึ่งเขาจะได้เซฟเวลาในการที่จะต้องไปอบรมเทรนนิ่งคน2ต้องใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าบริษัทใหม่ๆนะครับใหม่แบบชนิดแกะกล่องเลยนะครับเอาคนใหม่ๆมาสร้างเอามาปั้นเป็นแม่ทีมแล้วเอาแม่ทีมมาสร้างเป็นคนที่เป็นระดับผู้นำขึ้นมาเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเขาก็ไม่อยากมาเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าได้คนที่มีศักยภาพสูงนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับสามารถผลักดันให้องค์กรเติบใหญ่ขึ้นได้รวดเร็วนะครับมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องสงครามการแย่งชิงแม่ทีมในทศวรรษนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทก็สูญเสียแม่ทีมไปนะครับถ้าเสียไประดับหนึ่งพอประคับประคองได้ก็คือปีกหักไปข้างหนึ่งก็ยังสร้างปีกมาอีกปีกหนึ่งเพื่อให้มันบินได้นะครับเหมือนกับนกนะครับคือธุรกิจขายตรงเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยแหละครับคือถ้าปีกสองข้างมันยังทำงานอยู่นะครับมันก็สามารถที่จะทำให้นกตัวนี้บินนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งปีกนกมันเกิดขาดหรือหักไปข้างหนึ่งเนี่ยการจะบินเนี่ยมันก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายบริษัทนะครับที่ปิดตัวไปเงียบๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่สามารถรักษาแม่ทีมได้นะครับสุดท้ายก็จะต้องไปอยู่ในห้องแถวเล็กๆไปทำตลาดซิงเกิลนะครับเป็นทำลักษณะขายตรงชั้นเดียวนะครับเอาแค่สินค้ามาขายนะครับอาศัยพอประทังชีวิตประทังธุรกิจให้มันประคับประคองเข้ามาบ้างแต่อีกอย่างหนึ่งครับอีกตัวครับอย่างเหมือนอดีตเนี่ยที่ผ่านมาที่ผมก็เคยได้ยินบอกว่าเหมือนบริษัทเปิดใหม่เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยถึงแม้ว่ามีเงินเนี่ยแต่ก็ต้องระวังแม่ทีมให้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเจ๊งได้เพราะแม่ทีมนั่นแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยคือแม่ทีมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมคือบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือลักษณะการพูดจาพูดคุยเนี่ยโอ้โหน่าเชื่อถือมากเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะครับผ่านมีประสบการณ์มาเยอะผ่านบริษัทนู่นมานี่มาโอ้หลายๆบริษัทมีคนในสายงานเป็นพันเป็นหมื่นนะครับพอถ้าให้ตัวเองเข้ามาเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่านู้นเท่านี้นะต้องขอเงินค่านู้นค่านี้นะพาคนมาขอเงินและเนี่ยแหละครับก็คือเข้ามาเพื่อจะดูดเงินจากผู้ประกอบการเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยก็คือสิ่งที่หลายๆคนก็กลัวกันแล้วก็มาในลักษณะอย่างนี้อยู่ๆมาเสนอตัวเข้ามาเนี่ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับเพราะว่าสายงานเนี่ยบางทีมันผูกติดอยู่กับเราอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรคคอร์ดที่แต่ละแม่ทีมเขาจะเก็บสายงานของตัวเองเอาไว้อยู่แล้วทีนี้การที่เอารายชื่อมาต่อยาวเป็นหางว่าวอย่างนี้เสร็จแล้วบอกนั่นคือสายงานของเราแต่ถามว่าในทางปฏิบัติจริงคุณจะลากเข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับคุณได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็มีจริงบ้างลวงบ้างนะครับก็บางคนก็จริงก็มีนะครับก็คือเข้ามาแล้วเขาเอาคนเข้ามาจริงๆมาช่วยทำมาช่วยบริหารกิจการต่างๆให้มันเติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าสร้างภาพนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเคลมนะครับค่าตัวเท่านั้นเท่านี้นะครับมาเรียกร้องนะครับผลประโยชน์กับทางผู้บริหารหรือทางเจ้าของกิจการต่างๆนะครับอันนี้ก็มีคนเจอกันมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแม่ทีมมันจะมีหลายประเภทเหมือนกันแม่ทีมประเภทที่มีแต่ภาพนะครับ ครับสร้างภาพให้กับตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีผลงานไม่ได้ทำยอดขายอะไรให้กับบริษัทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือต้องมาดูว่าความสามารถหรือศักยภาพที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นลีดเดอร์นะครับหรือเป็นผู้นำนะครับให้กับเครือข่ายหรือองค์กรนี้ให้เติบโตได้หรือเปล่านะครับมันก็มีหลายส่วนนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงเราก็จะมาดูนะครับว่าการที่แม่ทีมตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนค่ายย้ายไปอยู่กับบริษัทแห่งใหม่นะครับมันก็จะต้องไปคนเดียวก็คงไม่มีราคาค่างวดอะไรนะครับคุณแค่คนเดียวจะไปช่วยอะไรบริษัทใหม่ให้เกิดเติบโตขึ้นไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็จะต้องไปนั่งรีครูทคนต้องไปนั่งหาทางดึงคนเข้ามาเทรนนิ่งมานั่งประชุมนะครับเพื่อจะกล่อมให้มาเป็นสมาชิกได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทีมจะต้องไปทำความเข้าใจกับลูกทีมหรือสายงานของตัวเองนะครับก็จะต้องบอกให้เข้าใจว่าถ้าไปแล้วมันดีอย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้มันก็ไม่แน่เสมอไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าบริษัทใหม่นะครับที่มาเร็วไปเร็วก็มีเยอะนะครับมาแล้วไปไม่รอดนะครับก็คือไม่ได้เป็นธุรกิจที่มันทำมีสินค้าที่ขายแล้วมันปรากฏว่ามันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสายงานนะครับมันจะต้องมานั่งทบทวนดูนะครับว่าคนทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต่อไปนี้นะครับหลังจากเกิดปรากฏการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับคนที่เป็นมนุษย์เครือข่ายทั้งหลายมนุษย์เอ็มทั้งหลายนะครับว่าทุกรหัสของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
นะครับเพราะว่าถ้าทำธุรกิจกับบริษัทเดิมสินค้ามันตอบโจทย์อยู่แล้วมันขับเคลื่อนได้ง่ายคุณขายได้ดีอยู่แล้วอยู่ๆจะให้ไปเปลี่ยนอีกผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งอีกกลุ่มสินค้าหนึ่งนะครับซึ่งคุณก็ไม่คุ้นกับมันนะครับต้องไปทำความเข้าใจนะครับแต่หวังเพียงว่าเห็นแผนการตลาดมันล่อใจก็ก้าวไปติดกับดักตรงนี้ก็อาจจะตกม้าตายได้นะครับเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าทำดีอยู่แล้วที่เก่าดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปเชื่อแม่ทีมมากเกินไปนะครับเพราะว่าแม่ทีมนะครับเขามีเหตุผลในเงื่อนไขอื่นมากกว่าที่เราจะรู้ได้ว่าสาเหตุที่เขาไปเขาเปลี่ยนค่ายไปอยู่กับบริษัทใหม่เขามีสิ่งอะไรที่มันล่อใจให้เขาต้องไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะต้องมาแยกดูกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะครับสำหรับแม่ทีมระดับล่างระดับกลางนะครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงที่2เลยจะมาคุยกันต่อว่าหลักในการที่จะดำรงอยู่ของด้วยตัวของตัวเองนะครับกับการที่จะต้องไปพึ่งแม่ทีมเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้สติปัญญาของเราในการตัดสินใจครับครับนะครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายเปิดกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็มีวันเลยค่ะจะใช้ตัวนี้พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ